คิดดิดูโอ้ผู้หญิงได้อีกแล้วไหมปรบมือเลยดื่มน้ำผึ้งด้วยกันโอ้ผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายงงเลยครับผู้ชายตอบไม่ถูกดื่มน้ำผึ้งพระจะดูสุรพัฒน์สิสุภาพอยังยังยังเหรออ่ะๆเดี๋ยวไอ้ภาพนึงเนี่ยทำแบบหัดนะสุรพัฒน์อย่าตาค้างอ่ะเดี๋ยวภาพนี้ง่ายง่ายแต่ไม่รู้ตอบได้เปล่าผู้ชายอ่ะดูให้ดีนะดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดีเดี๋ยวเพิ่งคิดก่อนคิดดีๆก่อนอ๋ออะไรอะไรเนี่ยโอเคมากเลยยี่ผู้ชายยังตาค้างอยู่เดินอะไรเนี่ยเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดเออเก่งมากเลยผู้ชายยังตาค้างอยู่พอหรือยังยังอีกอ่ะภาพนี้ให้ผู้ชายเขาตอบนะสงสารเขาตอบไม่ได้เลยสักข้อเดียวสงสารผู้ชายก็ผู้ชายตอบโอ้เห็นครกขึ้นเขาบอกมือผู้ชายหน่อยค่ะแหมตอบก็ได้ภาพนี้แหละนะเอออ่ะเฮ้อ้าวพอทำแบบหัดสัก5ข้อมาเร็วเอออ่ะรอบคำตอบเชิญค่ะรอบคำตอบตรงนี้คือคำตอบค่ะเห็นไหมตรงนี้คือคำตอบให้หนูนำมาใส่ลงในประโยคให้ถูกต้องอ่านว่าก่อร่างสร้างตัวมั่งมีสีสุขร้องรำทำเพลงเจ็บไข้ได้ป่วยอ่อนน้อมถ่อมตนข้างบนนี้คือคำตอบที่เอามาใส่1เราต้องดูแลสุขภาพของคุณยายไม่ให้จุดเอาเร็วนบขยันทำงานจุดเพื่ออนาคตเด็กดีต้องรู้จักจุดต่อผู้ใหญ ยกคำตอบตรงนี้มาใส่ในประโยคนี้เขียนประโยคลงไปด้วย
จะนั่งขำอยู่ข้อ1ใครเสร็จแล้วข้อ1เนี่ยใครเสร็จแล้วตอบว่าเนี่ยเอาคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมาใส่ข้อ2มันน่าจะตรงสำนวนไทยว่าหัวโต๊ะนี่ได้แล้วเยี่ยมมากนะนบขยันทำงานจุดๆตรงสำนวนไทยว่าอันนี้ก่อร่างสร้างตัวเพื่ออนาคตเด็กดีต้องรู้จักแม้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ยากไหมอ่ะไม่ยากเลยเขียนประโยคลงไปด้วยนะอย่าเขียนแต่คำตอบใส่มาให้ครูข้อ3เสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะไปข้อ4กับข้อ5นะข้อ4พวกเราจุดๆกันอย่างสนุกสนานตรงกับสำนวนไทยว่าโอ้โหเก่งมากเลยภควัตผู้หญิงได้อย่างตรงกับว่าเก่งมากอ่ะร้องรำทำเพลงนะเหมือนเมื่อกี้เนี่ยสนุกไหมสนุกมากเลยสนุกจนสุรพัฒน์ตาค้างข้อสุดท้ายเราขอเขียนลงไปก่อนค่ะเราขออวยพรให้ทุกคนจุดๆๆตลอดไปโอ้โหเยี่ยมมากเลยสองคนนี้ตอบอย่างรวดเร็วตอบคำว่ามั่งมีสีสุขเห็นไหมเยี่ยมมากเขียนรูปประโยคไปด้วยค่ะเขียนเองได้ไหมเขาว่ามั่งมีสีสุขเขียนถูกไหมเขียนถูกนะคะ
ข้อสุดท้ายเติมคำว่ามั่งมีสีสุขเนี่ยเราขออวยพรให้ทุกคนมั่งมีสีสุขตลอดไปปรบมือให้ตัวเองดังๆอีกหนึ่งครั้งเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมในชั่วโมงต่อไปในสัปดาห์หน้าอยากฝึกตัวเองให้เป็นคนเก่งอีกไหมเดี๋ยวจะนำมาสอดแทรกให้ในชั่วโมงต่อไปนะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะ